เปเปอร์รัฐศาสตร์ยกสินสอด39ล้านแต่งแฟนสาวนอกวงการครีมสุภากรสละโสดไปอีกคู่แล้วสำหรับด็อกเตอร์รัฐศาสตร์กรสูตรหรือเปเปอร์อดีตนักแสดงและนักร้องอดีตสมาชิกบอยแบนด์วง UHT หลังจากประกาศสละโสดผ่านทางไอจีล่าสุดก็ได้เลิกดีควงคู่ครีมสุภากรหล่อพิพัฒน์แฟนสาวนอกวงการโดยทั้งคู่เข้าพิธีมงคลสมรสกันไปเมื่อเช้าวันที่24ธันวาคม2563ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครโดยพิธีเช้าเป็นพิธีมั่นยกขบวนขันหมากหลังน้ำพระพุทธมนต์และยกน้ำชาซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานจากญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายรวมถึงกลุ่มเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นสำหรับบรรยากาศงานแถลงข่าวมงคลสมรสของทั้งคู่ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายโมงครึ่งโดยมีเหล่าสื่อมวลชนเฝ้ารอเบ่าสาวกันอย่างคับคั่งท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเมื่อถึงเวลาบ่าวสาวได้ควงคู่กันมาโดยเจ้าบ่าวสวมชุดสูทสีน้ำตาลเจ้าสาวสวมชุดเกาะอกสีขาวก่อนที่ทั้งคู่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนณศาลาริมน้ำห้องบ้านน้อยโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครซึ่งทั้งคู่ทักทายสื่อกันอย่างเป็นกันเองเรียกว่าเป็นคู่บ่าวสาวที่ฝ่าวิกฤตโควิดมาได้เปเปอร์เรียกว่าลุ้นมาตลอดตั้งแต่วันที่จะขอพยายามดูประกาศว่าเมื่อไหร่จะปลดล็อกแต่ไม่ได้ปลดล็อกก็เลยตัดสินใจขอที่บ้านที่หมู่บ้านตัวเองเพราะว่าเราสามารถดูแลความปลอดภัยได้จนกระทั่งถึงวันแต่งจริงๆเราคิดว่าสิ้นปีน่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้แล้วน่าจะกลับมาสู่ปกติแต่อย่างที่ทราบกันดีตอนนี้ก็เลยกลับไปสู่แผนเดิมคือจัดแบบ New Normal คืออาจจะมีแขกไม่เยอะเป็นงานที่อบอุ่นและจะเชิญญาติพี่น้องญาติสนิทมาร่วมงานของเราครีมสิ่งสำคัญคืออยากให้ทุกคนอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะไหมเปปเปอร์จริงๆถือว่าโชคดีเพราะตอนแรกที่เรามาจองโรงแรมตอนกลางปีช่วงนั้นยังล็อกอยู่ก็ตั้งใจจะทำอยู่ในปริมาณไม่เยอะอยู่แล้วและก็สามารถดูแลความปลอดภัยได้ทั่วถึงปรากฏว่าเวลาผ่านไปทีแรกก็ต้องใจจะจัดงานใหญ่ขึ้นแต่ก็มีเหตุก็เลยโลแบกกลับมาสเกลเดิมครีมจากตอนแรกเราเริ่มที่200จากนั้นเราก็เพิ่มมาเรื่อยๆเป็น300 400ตอนนี้กลับไป200เหมือนเดิมเพราะว่าทางรัฐมีมาตรการว่าถ้าจัดงานเกิน300คนต้องแจ้งทีมงานวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครีมเราสองคนเป็นคนที่ค่อนข้างชื่อเรื่องราศีพี่เป๊ปเป็นราศีมังกรซึ่งเป็นธาตุดินส่วนครีมราศีมีนเป็นธาตุน้ำและช่วงที่เราคบกันเราสังเกตเห็นว่าเราสองคนมีความคล้ายธาตุดินและธาตุน้ำก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคอนเซนในงานนี้คือผู้ชายธาตุดินผู้หญิงธาตุน้ำพิธีตอนเช้าเป็นอย่างไรบ้างเปปเปอร์ก็เป็นประเพณีไทยผสมจีนมีการไหว้พระรับพรมีพิธีสงฆ์และมีพิธียกน้ำชาแบบจีนด้วยครีมก็จะผสมผสาน2 อย่างเป็นไทยกับจีนก็มีผู้ใหญ่มาให้พรเราเยอะซึ่งทำให้เรารู้สึกอบอุ่นส่วนเรื่องเสียน้ำตาเราเสียน้ำตาตอนกั้นประตูเพราะขำมากกว่าคือเพื่อนจัดเต็มไลฟ์ให้ดูเจ้าสาวก็เลยได้ดูด้วยเปปเปอร์ทวิภาคเราก็คุยกันเพราะเจ้าสาวก็อยู่อีกห้องหนึ่งเราก็เลยคิดว่างั้นก็ไลฟ์เลยก็แล้วกันไลฟ์เสร็จเจ้าสาวก็ได้ดูด้วยผ่านเพจด็อกเตอร์รัฐศาสตร์ซึ่งทุกอย่างสดหมดคุณพ่อคุณแม่อวยพรอย่างไรบ้างครีมครอบครัวเขาก็บอกว่าชีวิตคู่เหมือนการวิ่งมาราธอนต้องใจเย็นใจเย็นถ้ามีอะไรก็ต้องเดินไปด้วยกันเปปเปอร์
ครอบครัวน้องครีมก็บอกว่าถ้าเราทำผิดก็ให้ขอโทษถ้าเราถูกก็ให้ขอโทษเหมือนกันหัวเราะก็เรียกว่าให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้นำการใช้ชีวิตคู่ก็ต้องมีสักคนต้องยอมเดี๋ยวผมยอมเองก็ได้ครีมเรียกว่าระยอมกันและกันเพื่อความรักคบกันมากี่ปีแล้วเปปเปอร์ประมาณ3ปีอะไรที่ทำให้ตัดสินใจว่าคนนี้ต้องแต่งแล้วล่ะเปปเปอร์จริงๆได้คุยกันว่าเวลาที่ผมอยู่กับน้องครีมผมรู้สึกว่ามีความสุขและรู้สึกว่าเราไม่ต้องการอะไรแล้วแค่อยู่ด้วยกันเราก็มีความสุขแล้วก็เลยคิดว่าความรู้สึกนี้น่าจะใช่และผมก็มองเห็นภาพอนาคตของตัวเองกับน้องครีมว่าเราจะวางแผนอย่างไรและผมรู้สึกว่าคนนี้แหละที่เราเกิดมาเพื่อคู่กันครีมต้องบอกก่อนว่าเราสองคนไม่เคยมีภาพเรื่องการแต่งงานอยู่ในหัวเลยเรียกว่าค่อนข้างไกลมากคือเราค่อนข้างหวงความโสดของตัวเองพอสมควรแต่พอเราได้มาเจอคนที่ใช่จริงๆถ้าเขาเปลี่ยนเราได้ขนาดนี้ก็คิดว่ามันต้องมีอะไรที่น่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องลักษณะนิสัยเป็นเรื่องการเติมเต็มสิ่งต่างๆวิสัยทัศน์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ทำให้เราอยากเปลี่ยนตัวเองและก้าวไปสู่จุดใหม่ด้วยกันวางแผนมีน้องเลยไหมครีมยังค่ะคือจริงๆจัดงานแต่งก็เหนื่อยแล้วยิ่งจัดช่วงโควิดยิ่งเหนื่อยก็อยากจะพักกันก่อนสักปี2ปีและอยากจะลุยเรื่องงานด้วยแล้วค่อยคิดเรื่องมีน้องเรื่องมีทายาทเราค่อนข้างซีเรียสเพราะจิตใจของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องพร้อมด้วยครีมว่าความสุขของเราสองคนคือการสร้างสมดุลทั้งเรื่องของครอบครัวและเรื่องงานด้วยเอาจริงๆการที่เราทำงานต่อไปเราก็จะได้มีประสบการณ์ในการที่จะนำไปสอนรุ่นลูกรุ่นหลานเราด้วยก็อยากจะคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเปปเปอร์คือเราคุยกันว่าอยากใช้ชีวิตคู่กันสักพักหนึ่งก่อนอย่างน้อยสักปีหนึ่งหลังจากนั้นเราค่อยคุยกันเรื่องของการมีทายาทตอนนี้เราก็ยังทำงานเหมือนเดิมยังทำงานทุกวันและก็คิดว่าการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเราต้องวางสเปซซึ่งกันและกันน้องครีมก็มีงานของเขาผมก็มีงานของผมแล้วเราก็ต้องหาเวลาตรงกลางเพื่อจะมาเจอกันมาทำกิจกรรมร่วมกันได้ทุกคนก็มีภาระหน้าที่และโลกของตัวเองอยู่การที่เราหาตรงกลางให้กันได้มันจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราราบรื่นและใช้ชีวิตคู่กันต่อไปได้ยาวนานขึ้นสินสอดทองมั่นโอเคไหมมีอะไรบ้างครีมโอเคสิคะยิ้มเปปเปอร์สินสอดก็จะมีเงินสด5ล้านมีทองคำ50บาทและมีที่ดินบ้าน10แปลงเครื่องเพชรมูลค่ารวมทั้งสิ้นที่ประกาศเมื่อเช้าก็ประมาณ39ล้านบาทเป็นเลขมงคลของเราสองคนเรื่องเรือนหอเปปเปอร์ก็จะมีที่ดินเปล่าที่ผมมีเก็บเอาไว้แล้วก็มีบ้านที่ผมอยู่ปัจจุบันแล้วก็มีต่อเติมบ้างให้เหมาะกับฟังก์ชันของเราแพลนฮันนีมูนครีมต้องถามก่อนว่าเรามีตัวเลือกด้วยหรือตอนนี้หัวเราะตอนแรกเราแพลนกันว่าจะไปเชียงใหม่คือเราจองทริปกันก่อนจะเกิดเหตุการณ์แต่ว่าตอนนี้ต้องดูไปแต่ละวันเลยว่าจะอย่างไรเปปเปอร์เราจองไปแค่วันสองวันกะว่าจะไปเปลี่ยนบรรยากาศเขาดาวสักหน่อยเดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีจะจดทะเบียนสมรสกันเลยไหมครีมอันนี้น่าจะเป็นเรื่องในอนาคตยังไม่รีบแต่ถ้าถามว่าอยากจดไหมเรารักกันเราก็อยากจดส่วนคำนำหน้าจะเปลี่ยนไหมคือเราก็ได้ทั้งคู่นะไม่ได้ซีเรียสอะไรเห็นว่าทั้งคู่ไม่ซีเรียสเรื่องการแต่งงานพอวันนี้ได้มาแต่งงานรู้สึกอย่างไรเปปเปอร์
อย่างตัวผมเองผมไม่เคยคิดว่าจะต้องมีการแต่งงานหรือมีชีวิตคู่ต้องมีครอบครัวกับใครคือเรามองภาพตัวเองไม่ออกจริงๆคือเรามีความสุขสนุกกับการทำงานแต่พอผมได้เจอน้องครีมผมรู้สึกว่าผมมีความฝันใหม่เกิดขึ้นเมื่อก่อนผมฝันเรื่องงานอย่างเดียวอยากทำงานอยากสำเร็จแต่วันนี้ผมเริ่มมีความฝันใหม่ๆอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากมีลูกมีทายาทอยากจะมีคนอยู่ข้างๆจะทำอะไรคิดอะไรก็ปรึกษากันทำด้วยกันและรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้มันเติมเต็มกว่ามีความสุขมากกว่าครีมส่วนตัวครีมเป็นคนที่ค่อนข้างมีมาตรฐานในการมีชีวิตครอบครัวค่อนข้างสูงเพราะว่าถ้าคนไหนเราทำให้เขามีความสุขแล้วเขาทำให้เรามีความสุขไม่ได้เท่ากันเราไม่แต่งดีกว่าเพราะรู้สึกว่าจะทำให้อีกฝ่ายผิดหวังและเราก็จะผิดเองพอมาเจอพี่เป๊ปก็รู้สึกเหมือนกันว่าคนนี้ไม่เหมือนใครจริงๆเขาทำให้เรารู้สึกท้าทายเขาทำให้เราดีขึ้นเพื่อที่จะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นและเขาก็ทำให้เรามีความสุขด้วยวันนี้อยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมเป๊ปเปอร์ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องครีมรวมถึงญาติทุกคนพี่ชายน้องชายของผมและน้องครีมเพื่อนฝูงที่เราค่อยช่วยเหลือกันมีปัญหาก็ปรึกษากันมีอะไรเราก็แชร์กันและต้องขอบคุณน้องครีมที่เข้ามาในชีวิตผมทำให้ผมเข้าใจเรื่องความรักและมีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษของผมเพราะเป็นวันที่ผมมีครอบครัวจริงๆผมก็จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดและคิดว่าหลังจากวันนี้ก็จะอยู่ในสถานะใหม่เป็นสถานะที่ต้องคิดถึงคนข้างๆตลอดเวลาและต้องพยายามที่จะสร้างครอบครัวสร้างสถาบันที่เป็นพื้นฐานของชีวิตให้ดีที่สุดครีมขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้เราเจอกันจริงๆแล้วเหมือนเรื่องราวของเราการที่เราได้มาพบเจอกันมันเป็นเรื่องบังเอิญมากเลยมีทั้งเพื่อนบุคคลที่3และจังหวัดต่างๆที่ทำให้เราได้มาเจอกันก็ต้องขอบคุณคนข้างๆที่ทำให้เราได้มีวันนี้มีคำมั่นสัญญาอะไรให้กันบ้างเปปเปอร์ผมเคยสัญญากับน้องครีมว่าผมจะจับมือกับน้องครีมอย่างนี้ตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครีมสัญญาว่าถ้าเราแต่งงานแล้วเราจะมีบทบาทที่มากขึ้นเป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งแม่ก็จะทำทุกบทบาทให้ดีที่สุด